ผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงอำเภอบ้านทินะครับเขาก็จะเป็นชุมชนถิ่นวิถีสามไตครับสามไตที่ว่าก็จะมีไตยองไตลื้อและไตยวนครับแน่นอนนะครับวันนี้เราได้มาเที่ยวแบบชาติพันธุ์แล้วเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพื้นที่กันหน่อยแต่ยังดูไม่ออกนะครับว่าจะใส่เป็นไตอะไรนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องการแต่งกายของชาติพันธุ์ของเขาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีของกินมีแหล่งช้อปปิ้งมีแหล่งเช็คอินถ้าพูดถึงอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนก็ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนคือผมขับรถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับแล้วจุดที่เริ่มต้นตรงนี้คือบริเวณส่วนที่เขาเรียกกันว่าไอรักบ้านทิครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของการท่องเที่ยวแบบวิถีถิ่น3ไตกับอำเภอบ้านทิครับผมเปลี่ยนชุดแล้วอันนี้เป็นไทลื้อนะครับแต่จริงๆแล้วคือจะมีหลายสีบางทีเราอาจจะเห็นเป็นโทนสีดำบ้างนะครับวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นโทนสีนี้บ้างดีกว่าก็กางเกงใส่สบายๆเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็เหมือนที่เราเคยได้เห็นกันทั่วๆไปของไทลื้อนะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะครับหลังจากที่เราไปเช็คอินตรงบริเวณแปลงดอกไม้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้คุณผู้ชมครับข้างหลังคืออุโบสถเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอุโบสถบ้านแพะนะครับซึ่งเขาบอกว่าสร้างขึ้นก่อนที่ต้นตระกูลของพี่น้องไทลื้อบ้านทิได้อพยพมาจาก12ปันนาสถานที่แห่งนี้นะครับใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาของคณะสงฆ์และคณะศรัทธาของพี่น้องตำบลบ้านทิในวันเข้าพรรษาและจัดกิจกรรมประเพณีตาลก๋วยสลากในวันออกพรรษาของทุกปีครับเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองแหละครับสวัสดีครับแม่ๆครับสวัสดีเจ้าต้องทักทายยังไงครับคนไทยลือต้องบอกว่าสวัสดีเจ้าอ๋อสวัสดีเจ้าเหมือนกันทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้แปลงตุ๊กตาเจ้าทำตุ๊กตาอ๋อเหรอครับตุ๊กตาก็ตุ๊กตามีการเพี้ยนพยัญชนะไปเลยตุ๊กตาเจ้าเป็นที่ระลึกเจ้าของทางไทยลื้อเจ้าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นชมรมของชุมชนของเราเลยชุมชนของงานของหมู่3บันทีครับมันเป็นชมรมทำตุ๊กตาเจ้าอ๋อวิสาหกิจชุมชนครับแม่เอกแต่งตัวเป็นไทลื้อแล้วอะแต่ยังเอกยังไม่ได้พกหัวเลยแม่พกหัวเอกหน่อยได้ไหมอะจะได้เต็มยศนะแม่เนาะแม่พกเป็นปิ้นอยู่คือผู้หญิงผู้ชายเขาพกต่างกันไหมแม่ไม่ต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันเจ้าอ๋อโอเคครับระหว่างนี้เราก็คุยกันไปจริงๆก็คือของตุ๊กตาตรงนี้เราเป็นตุ๊กตาทั่วไปแต่ว่าเรามาแต่งกายเป็นไทลื้ออย่างเงี้ยแหละครับแม่เจ้าอ๋ออันนี้เป็นที่ใส่กุญแจเจ้าที่ใส่กุญแจแล้วก็จะเป็นอันนี้คือขนาดเล็กแต่จริงก็จะมีตัวใหญ่เหมือนกันเจ้ามีขนาดกลางเจ้าครับเดี๋ยวนะครับถ้าตัวสระอัวให้เปลี่ยนเป็นสระโอก็จะเป็นโตใหญ่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 ก็โตใหญ่อ๋อโตใหญ่โตลงโตโตโตลงอันนี้เรียกว่าโตลงได้ไหมโตลงก็ได้เสร็จแล้วเหรอแม่เจ้าเดี๋ยวเราพอตั้งหนาอ๋อรอแล้วรอแล้วเนาะเจ้าอันนี้เราทำส่งที่ไหนยังไงครับแม่ครับนี่ก็อีเมลก็ขายเลยเจ้าอืมเฟซออนไลน์มีเฟซด้วยเหรอครับแม่ครับมีเจ้าอ๋อแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันแบบอ๋อถักเปียให้กล้าวผมให้อย่างเงี้ยเหรอครับเจ้าตัวเท่าไหร่ครับแม่แบบนี้
ตหาอันนั้น60เจ้าอันนี้60เจ้าอ่ะคุณผู้ชมตัวละ60บาทพร้อมโอนนะครับก็ใครที่อยากได้เป็นที่ระลึกสั่งมาได้เลยนะครับใส่แพ็คเกจจิ้งแบบนี้ได้เลยแต่ก็คือเสื้อมันก็จะมีหลายหลากหลายสีเหมือนที่เราใส่กันมันมีหลายสีพอดีอันพอดีแม่ก็พอดีลือเนี่ยมันเป็นสีดำเนาะเราพอดีตุ๊กตาเนี่ยมันหล่อนหน่อยมันตัวหน่อยเนาะเลยแม่ก็เลยใส่เสื้อลาซีของมันอันนี้ผู้ชายไหมแม่สะพายย่ามเจ้าอ๋อครับผู้ชายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าผู้หญิงก็คือผมยาวก้าวผมแบบนี้มันมีผมเหลืองผมสีน้ำตาลตัวเจ้าผมเหลืองผมสีเหลืองผมไทยลื้อของแม่ก็จะเป็นแบบเน้นเป็นสีๆเหมือนกันใช่ไหมชุดที่แม่ใส่กันอ่ะมันมีหลายแบบอ๋อเหรอครับมีหลายแบบเราประการถามมันมีพื้นเดียวมาก่อนเดียวก็เป็นใสกับมันมาถึงวันเด็กยังไงนะครับคือเป็นมาดูงานแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้แต่สีลายๆแบบนี้คือแล้วแต่ที่เราจะเอามาใส่ใช่ไหมแม่เจ้าอันนี้ประจำหมู่บ้านอ๋อของประจำหมู่บ้านแต่ถ้าผู้ชายก็คือแต่งแบบเอกนี้ใช่ไหมครับเจ้าเป็นสีน้ำเงินเจ้าอ๋อเป็นสีน้ำเงินด้วยวันนั้นที่ห้อยที่แขวนไว้ไหนแล้วล่ะหาไม่เจอแล้วเอาคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าใครที่สนใจแม่มีเพจใช่ไหมเจ้ามีเพจเนาะก็สามารถสั่งได้หรือว่าจะมาศึกษาดูงานได้นะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคุณผู้ชมที่อยากจะพาลูกสาวนะครับที่กำลังแบบรักตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพามาตกแต่งพามาเหมือนกับที่คุณแม่เขาทำแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะสั่งซื้อก็ได้นะครับราคาจับต้องได้69บาทแบบเดิมมันเป็นอย่างอีแล้วมันครับสนใจสินค้าตอนไหนก็สั่งได้เพจแม่ชื่ออะไรเพจแม่ชื่อตุ๊กตาไทยลือบ้านทิตุ๊กตาไทยลือบ้านทิคุณผู้ชมเข้าไปดูในเพจแล้วก็สามารถจองสินค้าได้เลยนะครับจะ10ตัวจะหลายๆตัวก็ได้ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและโตใหญ่โตลงโตใหญ่โตลงนะครับอันนี้คือไตที่1คุณผู้ชมครับที่อําเภอบ้านทินะครับชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนบ้านอะไรนะครับหมู่3ชุมชนบ้านทิหมู่บ้านทิหลงหมู่3เจ้าบ้านทิหลงบ้านทิหลวงเจ้าหมู่ที่3นะครับตามมาที่นี่ได้เลยคุณผู้ชมสนุกดีครับขอบคุณนะครับแม่ครับขอบคุณครับโตใหญ่โตหลงใหญ่โตหลงพ่อวิชาญสวัสดีครับครับวันดีครับยินดีจนรับบ้านไทยลื้อครับบ้านไทยลื้อแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมพ่อครับสร้างเมื่อปีไหนนะพ่อครับ2494ครับ2494ก็ประมาณ70กว่าปีนะพ่อเนาะครับครับแต่ก็คือมีการซ่อมแซมบ้างบางส่วนใช่ไหมพ่อครับมีมันก็ตามอายุของมันเนาะเอาต้องซ่อมแต่ก่อนนี้ปิ้นกระเบื้องดินเผาอ๋อแล้วมันโดนนั่นลูกเห็บครับมดตึงหลังเลยเปลี่ยนพิ้นกระเบื้องแบบนี้ดินเผาดินขอที่เป็นแผ่นแดงๆคุณผู้ชมครับอันนั้นคือหายากแล้วเมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็จะมุงแบบนั้นครับแต่อายุอนามพอมันโดนแดดโดนฝนไปมันก็จะผุพังไปเนาะครับก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับครับจริงๆพ่อวิชาญเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับรุ่นที่3ครับโอ้แล้วครับครับรุ่นที่3ถ้าดั้งเดิมจริงๆก็คือน่าจะเป็นตั้งแต่คุณตาครับใช่มั้ยฮะคุณตามาถึงคุณแม่แล้วก็มาถึงลุงวิชาญอ๋ออันนี้คุณผู้ชมเราเรียกกันว่าหำยนต์นะพ่อเนาะหำยนต์จะมีอยู่ประตูหน้าห้องนอนของแต่ละบ้านแต่ลวดลายจริงๆเห็นบอกว่ามีคนขอซื้อพ่อด้วยใช่ไหมมีแต่เราไม่ขายแล้วพ่อไม่ขายอันนี้จริงๆหำยนต์ถ้าคนไทยหรือเขาจะเอาไว้มีไว้แบบเหมือนเป็นการป้องกันอย่างนี้นะพ่อครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้านเราบอกถึงท่านอะ
ครับก็จะเป็นความเชื่ออยู่2 อย่างก็คือเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายเพราะสังเกตว่าเขาจะเอาติดข้างบนประตูห้องนอนแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงสถานะเมื่อก่อนเศรษฐีหรือชาวบ้านดูจากหามยนต์อันนี้ครับแผ่นนี้อันนี้เรียกว่าหามยนต์แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ที่อยู่บนหลังคาบ้านอันนั้นเราเรียกว่ากาแลนั่นเองแยกกันให้ออกนะระหว่างหามยนต์กับกาแลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ คนไทยลือเราเนาะพ่อเนาะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอันนี้ให้ดูก่อนคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนเลยอะภูมิปัญญาชาวบ้านเด็กๆคงงงใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรแต่จริงๆอันนี้มันคือที่แบบเนี้ยขัดพื้นจะทำให้พื้นมันเพราะเมื่อก่อนเนาะพ่อเนาะเราจะต้องแบบพื้นบ้านจะต้องแบบมันเงาสะอาดเพราะยิ่งเป็นไม้สักเนาะครับพ่อก็ใช้อันนี้อยู่แต่พี่เอกใช้ตอนอยู่โรงเรียนประถมเราก็จะขัดอย่างนี้แหละครับ หายไปนานแล้วว่าอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านคุณผู้ชมสังเกตว่าบ้านแบบสมัยก่อนเขาก็จะแบบโล่งๆเพื่อรับแสงรับลมเนาะครับรับลมครับอันนี้คือห้องนอนอ๋อลือเฮือนไทยลือห้องนอนจะเป็นห้องนอนเดียวครับจะนอนรวมกันครับพ่อแม่ลูกก็จะนอนด้วยกันครับโอ้แต่ประตูมันก็จะมีทั้งข้างหน้ากับฝั่งนี้สองฝั่งเนาะพ่อเนาะก็จะมีมุ้งของพ่อของเด็กของลูกแต่ละคนกันไปครับนี่เห็นไหมหำยนต์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะพ่อเนาะครับโอ้อุปกรณ์ครบทุกอย่างหม้อแกงหม้อใหญ่มากเด็กๆนี่คือแบบคือคนมันหนักครับครับคนมันหนักอ๋อเมื่อก่อนลูกเยอะเนาะครับครับเลยต้องใช้หม้อใหญ่หม้อแบบนี้นึกถึงแกงอ่อมเลยอ่ะนึกถึงน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยอ่ะอันนี้ครัวไฟเขาเรียกว่าครัวไฟแบบดั้งเดิมมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยมีอะไรพ่อไหอันนี้ไหสำหรับใส่ห้าใส่เกลือครับอ๋อปลาร้ากับเกลือครับเกลือก็จะเรียกว่าเกลือครับเกลือครับเกลือแต่เป็นภาษาไทยลือก็จะเป็นเกลือมันนี่เป็นห้องฟ้าเข้าไอเวลาหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวมันร้อนครับฟ้าเข้านี่คุณนักมันนักตรงพอที่ฟ้าเข้าฟ้าเข้าใหญ่แสดงว่าคุณนักแสดงว่าวันหนึ่งหุงข้าวไม่ใช่นึ่งข้าวกันแบบใหญ่เยอะเลยสิพ่อนักครับเพราะว่าจะต้องแบบใช้คนกันตรงนี้เพื่อไปใส่ในกล่องข้าวอีกทีนึงตรงหนึ่งเจ้าหนึ่งแรงครับหนึ่งครั้งเดียวผมพอกินครับกี่คนพ่อเมื่อก่อนเกือบ20คนครับโอ้ยเหรอครับครับถึงลูกจ้างทำนาถึงไงยังหมดเลยอ๋อลูกจ้างทำนาต้องมานอนที่บ้านนี่ถึงว่าสิแบบใหญ่มากเพราะบ้านเอกอ่ะมีแค่ประมาณแบบครึ่งนี้เสร็จ1ส่วน3แค่นั้นเองอ่ะที่อื่นมันจะไม่ใหญ่ครับอันนี้ก็จะได้แบบฟีลห้องครัวแบบไทยรื้อจริงๆก็จะเป็นเหมือนกับระเบียงแต่จริงๆคือเราเรียกว่ากันจานนะพ่อเนาะจานหรือว่าชานหรือว่าระเบียงอ่ะแต่จริงๆแต่เดิมเราไม่มุงหลังคานะพ่อครับเพราะมันก็จะต้องเป็นที่โล่งแบบนี้ที่โล่งครับเพื่อเอาอะไรมาตากมาจริงๆอาจจะแบบมาล้างอะไรก็จะใช้บริเวณตรงจานแบบนี้แหละเพราะว่าการทำจานจะต้องติดกับห้องครัวห้องครัวหรือว่าห้องโคมอันนี้แล้วพ่ออันนี้เขาทำอะไรอ่ะอันนี้หิ่งสำหรับหอยน้ำตุนอ๋อแล้วว่าไว้ของไอ้ยังก็ได้ครับซูนมาครับเปิ้นจะไว้น้ําตุนน้ําต้นที่เราจะต้องใส่น้ําเอาไปเสิร์ฟให้กับแขกที่มาเที่ยวมาเที่ยวบ้านมาแอวบ้านอย่างเงี้ยเนาะคือเตินน่ะเตินคือห้องโถงเหมือนกับห้องรับแขกครับซึ่งเราอยู่ข้างหน้าเมื่อสักครู่อ่ะที่เราเจอพ่อพี่ชายอันนั้นน่ะเรียกว่าเตินแต่ตรงนี้เรียกว่าจานหรือว่าชานหรือว่าระเบียงนั่นเองนะครับจริงๆพ่อสามารถให้กองถ่ายละครภาพยนตร์มาใช้สถานที่ถ่ายได้ใช่ไหมพ่อก็ติดต่อผ่านหรือ
ติดต่อผ่านทางเทศบาลแล้วประสานมาที่พ่อวิชานก็ได้เพราะโลเคชั่นแบบนี้ผมว่าจริงๆถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนไทยลือแบบนี้หรือจะมาเที่ยวมาศึกษาดูงานก็ได้นะพ่อหน่อยครับก็ติดต่อพ่อวิชานได้วันนี้ขอบคุณครับพ่อครับแอลนะมาแอลมาแอลก็คือมาแอลเนาะมาแอลมาแอลมาแอลเฮือนไทยลือคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านของพี่น้องไทยลืออีกอย่างหนึ่งนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับแม่ดีและก็แม่นางสวัสดีแม่ดีแม่นางครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะคุยเรื่องตรงนี้การแต่งตัวของทั้งสองแม่ถ้าเทียบกันกับกลุ่มของแม่วานก็จะเป็นสีสันอีกแบบนึงอันนั้นก็จะเป็นไทยลือเหมือนกันของคุณแม่ก็จะเป็นแบบมีเป็นอีกรวดแบบนึงแต่ก็เป็นไทยลือเหมือนกันนะแม่เนาะจ้าครับแต่ตรงนี้เน้นเป็นสีดำกับสีแดงสำหรับผ้าถุงเจ้าครับอันนี้เราทำอะไรกันครับแม่เรียกว่าอะไรครับอันนี้น้ำทุ่งน้ำทุ่งน้ำทุ่งครับสมัยก่อนเขาใช้ทำอะไรแม่ใส่น้ำหรอสมัยตอนนี้เปิ้นบอกใช้ใส่นี่นะเปิ้นก็เอาไปตักน้ำน้ำบ่ออ๋อเอาใส่ใส่นี่เหรอดึงไปลงไปน้ำบ่อตักน้ำขึ้นมาตักน้ำขึ้นมาเมื่อก่อนเด็กๆเขาไม่มีถังน้ำไม่มีภาชนะใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นภูมิปัญญาของเขาก็จะเป็นการจักสารอยู่แล้วแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าน้ำทุ่งแต่จริงๆพอสารมันก็จะรั่วนะแม่อันนี้เราเอาอะไรทาอันนี้ขี้ยาเนาะขี้ยาเจ้าขี้ยาไทยลือหรือถ้าเราเรียกกันทั่วไปก็คือชานรงค์เนาะแม่เนาะอ๋อเด็กๆชานรงค์คืออันนี้นะอันนี้มันได้มาจากต้นไม้ใช่ไหมครับไม้โพรงไม้ต้นไม้โพรงไม้มันอยู่ในโคนไม้เนี่ยครับครับคืออาจจะเจอทั้งต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็จะออกมาแบบนี้แหละแล้วเราก็เอามาทาตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วออกแม่นางสารวันนึงได้ประมาณวันละกี่ใบวันนึงนะครับ10ใบก็ได้โอ้ยเหรอครับแม่อย่างนี้เลยหรอถ้าเราทำจำเล็บอีกแล้วนะครับเราทำตกทำอย่างได้อาจารย์แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไหมแม่ผู้ชายก็จะต้องไปทำเส้นตอกออกมาทำไม้ไผ่ออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ทำแบบนี้แต่ตอนนี้พอเรามาทำเป็นสินค้าแบบนี้มันก็จะเป็นของตกแต่งไปได้ใช่ไหมครับแม่ครับสามารถมาสั่งซื้อได้เลยอันนี้ประมาณใบเท่าไหร่แม่อันเนี้ยครับอันนี้ไปขายที่นี่เนี่ยถ้าท่านบ่ได้ใส่ตีนอย่างนี้ก็ใส่50บาทครับคนฮับส่งไปนะครับคนมาฮับบ้านนะถ้าไปขายอันนี้ใบละ100อย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะที่ออกงานออกบูธคือความจริงมันเมื่อก่อนจริงๆเขาเอาไว้ใส่น้ําเจ้าแต่พอยุคนี้อ่ะเอกจะนึกถึงแบบใส่ผลไม้บนโต๊ะอาหารนะแม่เนาะได้เลยคุณผู้ชมว่าแบบนี้แล้วก็จะเป็นของที่ระลึกเล็กแบบนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่แต่นี่เรายังไม่ได้ลงไอชานะลงใช่ไหมครับแม่ครับแต่จริงๆถ้าหากว่าจะให้เป็นของที่ระลึกที่มันดูหรูยิ่งขึ้นนะครับเหมือนแบบถ้าย้อนไปตอนประชุมเอเปกอะเอกว่าอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะสวยเนาะแม่เนาะใส่กล่องแบบนี้เลยอย่างดีนะครับแล้วมั่นใจว่าคนที่แบบดูห่วงจุ้ยอะถ้ามีแบบนี้เป็นสีทองใส่เงินใส่ทองก็จะไม่รั่วไหลอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องมีความเชื่อแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะก็จะเหมาะสำหรับอยู่ในห้องนอนก็ได้อยู่โต๊ะทำงานก็ได้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่จะมีแบบหลายแบบใช่ไหมแม่ไม่ใช่มีแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลวดลายเป็นสีแบบนึงอันนี้แบบนี้ก็มีนี่แวะมาเรียนรู้แล้วก็แวะมาซื้อของตรงนี้ได้อย่างข้างหลังของแม่ก็จะมีอีกหลายแบบเลยแม่ครับเป็นอะไรบ้างครับแ
มันวางโทรศัพท์ได้เรื่อยหรือตรงนั้นนะครับแม่หรือว่าเราต้องการวางสิ่งของต่างๆวางสิ่งของต่างๆก็ได้แค่อย่างนี้แบบนี้เนี่ยแบบอันนี้เลยแม่อันนี้ที่เป็นสีดำอย่างนี้คืออ๋อเนี่ยนี่วางโทรศัพท์ได้โทรศัพท์ได้ดีเลยอ่ะเรียกว่าน้ำทุ่ง น้ำทุ่งจริงๆถ้าเป็นคนเหนือคนเมืองก็จะเรียกกันว่าน้ำคูที่แบบเป็นเหมือนกับคูถังหรือถังน้ำแต่นี่ก็จะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมชาวบ้านเมื่อก่อนเอามาใส่น้ำเด็กสังเกตเห็นไหมละครพีเรียดละครย้อนยุคอ่ะเราก็จะเห็นอันนี้นะแม่เนาะแวะมาซื้อได้ที่อันนี้หมู่บ้านอะไรนะแม่เราก็เรียกว่าหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านป่าเปาบ้านป่าเปาตำบลบ้านทิเจ้าอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางของการเที่ยวกันสามไตนะครับตามที่พาไปดูการทำตุ๊กตานะครับพาไปเฮือนไตลื้อแบบดั้งเดิมแล้วก็พามาดูเครื่องจักสารงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปไหว้พระคุณผู้ชมมาถึงที่นี่ไม่ไปไหว้พระไม่ได้ที่นี่เขาบอกว่ามีวัดดอนชัยที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วก็ไปกราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันขอบคุณทั้งสองแม่ครับผมครับคุณผู้ชมมาเช็คอินอีกหนึ่งแห่งนะครับที่บอกกันว่าวัดศรีดอนชัยครับวัดศรีดอนชัยสร้างเมื่อปี2460ตามประวัติศาสตร์ที่เขาได้เล่ากันมานะครับว่าคือแต่เดิมเนี่ยวัดศรีดอนชัยไม่ได้อยู่บริเวณแห่งนี้ไปอยู่อีกแห่งหนึ่งแต่แห่งเดิมนั้นนะครับน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาครับชาวบ้านกับเจ้าอาวาสก็เลยตกลงกันว่างั้นเราย้ายวัดมาอยู่อีกแห่งหนึ่งดีกว่าซึ่งเป็นแห่งบริเวณแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบริเวณทิศตะวันออกของแม่น้ำกวงนะครับเป็นที่สันดอนและก็ที่สูงจริงๆคนในพื้นถิ่นคนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าวัดสันดอนใจเสร็จแล้วเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็นวัดศรีดอนชัยในปัจจุบันครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเรียกว่าพระพุทธเฉลิมสิริราชนะครับซึ่งเจ้าอาวาสและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับร่วมกันสร้างขึ้นนะครับซึ่งสูงถึง59ศอกนะครับ59ศอกกันเลยแล้วครับถือว่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวแล้วครับซึ่งดำเนินการนะครับก่อสร้างตั้งแต่วันที่15เมษายน2538นะครับที่เรียกกันว่าพระพุทธเฉลิมสิริราชที่วัดศรีดอนชัยอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับเป็นไงคุณผู้ชมครับสำหรับการมาเช็คอินที่อำเภอบ้านทิในครั้งนี้จริงๆลำพูนเราเคยไปทุ่งหัวช้างเราเคยไปอำเภอเมืองแล้วก็มาบ้านทิสำหรับ EP นี้เลยนะครับแล้วจริงๆยังเหลืออีกหลายอำเภอของจังหวัดลำพูนครับลำพูนไม่ได้เป็นเมืองรองนะครับคุณผู้ชมต้องลองมาเที่ยวนะครับมาเช็คอินมาแต่งกายเป็นไทยลื้อแบบเอกแบบนี้มาซื้อของที่ระลึกอุดหนุนชุมชนคนในท้องถิ่นมาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์กันได้นะครับที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับขอบคุณแม่ผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ทุกคนและขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเช็คอินถิ่นเหนือมาโดยตลอดครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปผมจะไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ